เปิดเซฟบรูคดนุพรกบสุวนันรวย593ล้านสะสมพระดังเทียบบรูคดนุพรกบสุวนันเปิดเซฟ593ล้านกรุบพระเครื่องเทียบทั้งหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่ทิมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อปานท้าวเวสสุวรรณวันที่6ตุลาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.จำนวน78รายกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม66มีบุคคลที่น่าสนใจคือนายดนุพรปุณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแจ้งสถานะสมรสกับนางสาวสุวนันท์คงยิ่งมีทรัพย์สินรวม593ล้าน 384,630 บาท 50 สตางค์แบ่งเป็นของนายดนุพร 507,646,311 บาท 46 สตางค์นางสาวสุวนันท์มีทรัพย์สิน68ล้าน 381,137 บาท 1 สตางค์และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน17ล้าน 357,182.03 บาทโดยมีเงินฝากจำนวน13บัญชีจำนวน38ล้าน 662,038 บาท 11 สตางค์นางสาวสุวนันท์มี12บัญชีจำนวน2ล้าน 49,608 บาท 95 สตางค์ต่างบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ6บัญชีจำนวน16ล้าน 831,625 บาท 3 สตางค์เงินลงทุนในกองทุนต่างนายดนุพรแจ้งว่ามีจำนวน3ล้าน 1,173 บาท 35 สตางค์นางสาวสุวนันท์มีจำนวน28ล้าน 626,728 บาท 6 สตางค์พร้อมทั้งแจ้งว่ามีโฉนดที่ดินทั้งสระบุรีปากช่องปทุมธานีและกทม.โดยดนุพรมี9แปลงจำนวน429ล้าน 957,075 บาทนางสาวสุวนันท์มี2แปลงจำนวน5ล้าน 950,000 บาทรถยนต์3คันมูลค่า12ล้าน 400,000 บาทของนางสาวสุวนันท์มี1คันมูลค่า2ล้าน 650,000 บาทสิทธิและสัมปทานนายดนุพรมี1ล้านบาทนางสาวสุวนันท์มี1ล้าน 222,000 บาทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมี 525,557 บาทนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิงพลีทั้งพระปิดตาเงินล้านพระปิดตาปลดหนี้พระศรีวลีหลวงปู่โต๊ะพระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่พระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาเล็กใต้ฮงกงพระปรกมะขามพระยอดขุนพลหลวงปู่แหวนทองคำและของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ทั้งพระขุนแผนพระเสมาแปดรอบพระฤาษีลูกยมภาพถ่ายหลวงปู่ทิมหนุมานพญาโมโทนพญาคชสารพระปรกมะขามพระปิดตาฝังพลอยพระปิดตาโสภัสเม็ดประคำรวมทั้งหลวงพ่อเงินวัดบางคลานสมเด็จร้อยปีพิมพ์คะแนนพระปิดตาเขี้ยวเสือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพระปิดตากระดูกผีวัดโพหลวงพ่อปานวัดบางยมโคพระปรกมะขามหลวงปู่ดู่วัดสะแกท้าวเวสสุวรรณวัดสุทัศน์ท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีทองคำปี2563พระชัยวัดราชมงคลทองคำรุ่นหนึ่งลูกอมหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบนอกจากนั้นยังมีนาฬิกาสร้อยคอทองคำแหวนของนายดนุพร 8 ล้าน 973,000 บาทของนางสาวสุวนันท์มีมูลค่า 14 ล้าน 682,800 บาทและแจ้งว่ามีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2 ล้าน 381,841 บาท 71 สตางค์เมียปล่อยโฮแต่งงานมา8ปีผัวหาเงินจ่ายหนี้ก้อนโตทุกเดือนเพิ่งรู้ต้นเหตุคือใครทำหน้าชา
มีระบายแต่งงานกันมา8ปีสามีทำงานหนักหาเงินใช้หนี้ก้อนโตทุกเดือนเพิ่งรู้ต้นเหตุคือใครถึงกับปล่อยโฮเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกโซเชียลของจีนเมื่อภรรยาคนหนึ่งอัดคลิปวิดีโอระบายความอัดอั้นในใจพร้อมร้องไห้อย่างหนักด้วยความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งหลังจากแต่งงานกับสามีมา8ปีเพิ่งรู้ว่าหนี้ที่สามีต้องจ่ายหนี้ก้อนโตทุกๆเดือนมีต้นเหตุมาจากตัวเองจากคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่โดยภรรยาระบายความอัดอั้นของเธอขณะที่ขับรถไปด้วยว่าเธอกับสามีแต่งงานกันมา8ปีแล้วเธอเห็นสามีแบ่งเงินจำนวนมากที่ได้รับจากเงินเดือนเพื่อนำไปชำระหนี้ทุกเดือนไม่เพียงแต่หนี้ของเขาเองแต่เขายังจ่ายหนี้ให้พ่อกับแม่ของเขาด้วยซึ่งทำให้เธอสงสัยว่าครอบครัวของเขาจะมีหนี้สินอะไรมากมายถึงขนาดนั้นทั้งที่ครอบครัวเขาก็ดูใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ซื้อของราคาแพงภาพประกอบตอนแรกสามีไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยแม้เธอจะถามเขาไปกี่ครั้งเพราะกลัวจะกระทบทั้งสองครอบครัวจนในที่สุดเขายอมเปิดปากบอกความจริงและเล่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ทำเอาเธอช็อกจนหน้าชาสามีเล่าว่าต้นเหตุของหนี้สินทั้งหมดเกิดจากงานแต่งงานของทั้งคู่พ่อแม่ของเธอได้เรียกค่าสินสอดประมาณ 300,000 หยวนหรือราว 1.5 ล้านบาทในขณะเดียวกันในตอนนั้นเธอคิดว่าเลข3มันดูเป็นเลขไม่มงคลกลัวจะไม่เจริญรุ่งเรืองเธอจึงขอเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน 680,000 หยวนหรือราว 3.5 ล้านบาทซึ่งตอนนั้นเธอไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าครอบครัวสามีหาเงินมาได้ไม่ได้เดือดร้อนภาพประกอบทว่าเธอคิดผิดอย่างมหันต์ด้วยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ครอบครัวของสามีเธอไม่สามารถหาเงินจำนวนนั้นมาได้แต่พ่อและแม่ของสามีเห็นว่าลูกชายของพวกเขาและเธอรักกันจริงจึงไปหยิบเงินก้อนนั้นมาจากบรรดาญาติของพวกเขาและนั่นเป็นที่มาของหนี้จำนวนมากที่สามีของเธอยังคงต้องหามาชดใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ภาพประกอบอย่างไรก็ตามภายหลังคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยแพร่บนโลกออนไลน์ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่าครอบครัวสามีคุณเป็นคนดีมากโปรดเคารพและปฏิบัติต่อพวกเขาให้ดีถ้าพ่อแม่ของเธอให้สินสอดคืนมาครึ่งหนึ่งเรื่องคงไม่จบลงหน้าเศร้าแบบนี้นอกจากนี้ชาวเน็ตรายหนึ่งแสดงความเห็นว่า 680,000 หยวนไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆแต่พ่อแม่สามียอมตกลงอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วแอบกู้เงินเพื่อความสุขของลูกของพวกเขาหลังจากชำระหนี้มา8ปีพวกเขาก็ไม่ยอมพูดอะไรสักคำเพราะไม่อยากให้คุณโดนกดดัน เปิดเซฟธีรรัตน์สถานะโสดมีทรัพย์สิน43ล้านปืน4กระบอกเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเปิดเซฟธีรรัตน์สถานะโสดมีทรัพย์สิน43ล้านปืน4กระบอกเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานกระเป๋าแบรนด์เนมเพียบพระและสร้อยคอทองคำเมื่อวันที่6ตุลาคม66ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.จำนวน78รายกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม66มีบุคคลที่น่าสนใจคือนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยแจ้งสถานภาพโสดพร้อมระบุว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 43,876,532 บาทประกอบด้วยเงินสด 200,000 บาทเงินฝากจำนวน9บัญชี 18,983,932 บาทเงินลงทุนในกองทุน4แห่ง 4,258,776 บาทที่ดิน2แปลงที่ลาดกระบังกทม.
3,210,000 บาทรถยนต์2คัน8ล้านบาทสิทธิและสัมปทาน5,949,722 บาทขณะที่ทรัพย์สินอื่นแจ้งไว้10รายการมูลค่ารวม 3,282,000 บาทได้แก่นาฬิกา6เรือนอาวุธปืน4กระบอกกระเป๋าแอร์เมส1ใบกระเป๋าหลุยวิกตอง7ใบกระเป๋าชาแนล6ใบกระเป๋าโกย่า2ใบกระเป๋าพราด้า2ใบพระและสร้อยคอทองคำ4รายการรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมเลี่ยมทอง1องค์เขี้ยวเสือหลวงพ่อปาน1รายการมูลค่า1ล้านบาทนอกจากนี้แจ้งว่ามีหนี้สินทั้งสิ้น463,759 บาท